บันทึกลึกลับพระพุทธสัทธานาคาธิบดีสีสุทโธนาคราชพระพุทธรูปปางนาคปรกที่เชื่อว่าพ่อปู่สีสุทโธเป็นผู้สั่งให้สร้างกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านที่เชื่อถือศรัทธาร่วมแรงร่วมใจจนสามารถสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่สำเร็จเสร็จสิ้นลงภายในระยะเวลา4เดือนนั้นในทางพุทธศาสนาถือว่าการสร้างพระพุทธรูปไม่ว่าเล็กหรือใหญ่บุญกุศลจะตามหนุนส่งไปทุกภพทุกชาตินานถึง5กัปหรือ5ภพ5ชาติยิ่งหากเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตัก4ศอกขึ้นไปเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติเมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรมหรือหากยังไม่ยอมอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นก็จะตามไปไม่ถึงด้วยบุญกุศลที่หนุนนำเราจากการสร้างพระนั่นเองสำหรับชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสร้างพระพุทธสัทธานาคาธิบดีสีสุทโธนาคราชองค์นี้ขึ้นมาว่ากันว่านอกจากได้รับบุญกุศลจากการสร้างแล้วความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระยังช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านอีกด้วยเพื่อให้ท่านยกให้ญาติญาติโยมเคารพนับถือกลับไปพอท่านสร้างขึ้นมาแล้วก็ลูกหลานก็นับถือบางคนก็เจ็บแข้งเจ็บขามันกลับมาไปพอหายก็มีบางคนก็ถูกหวยถูกเบิกมากขึ้นคนก็นิยมกันขึ้นทุกวันทุกวันเวลาฝนตกลมมาแห้งๆนะครับบานเลือดของตลอดในหมู่บ้านสิออกบานนี้ก็เลยพูดกับยกมือใส่หัวกันว่าหลวงปู่ซอยมูลูกหลานในเด้อเพิ่นก็บางแต่สั้นนะครับเพิ่นได้พอดีกับพูดกับยกมือสาธุกันล่มกันคือว่าอ่อนแรงลงกับบ่มีเกิดบานเลื่อนพังนะครับก็ปรากฏว่าบานอื่นก็ออกเป็นแถบๆนะครับเป็นพรมเสื้อแล้วก็ศรัทธาได้มีความเปลี่ยนแปลงก็คือความเจริญนะครับการเข้าวัดฟังธรรมก็เยอะขึ้นแบบนี้ครับสิ่งแรกที่เราเห็นได้คือบุคคลรอบข้างประชาชนหรือว่าคนทั่วไปเข้าวัดกันมากขึ้นหมู่บ้านก็เหมือนกับว่าพอมีกิจกรรมหรือว่ามีงานอะไรที่วัดก็เริ่มมาชุมนุมเริ่มมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวกันพ่อปู่สีสุดโทจะมีจริงหรือไม่ร่างทรงพญานาคทั้งหลายจะมารวมตัวกันเพื่อแสดงความยินดีกับการสร้างพระหรือเพื่อสิ่งใดถือเป็นเรื่องราวความเชื่อถือศรัทธาส่วนบุคคลแต่จากปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นณวันนี้บนผืนแผ่นดินไทยก็ได้มีพระพุทธรูปองค์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองค์พระพุทธรูปที่กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านพระพุทธรูปปางนาคปรกอันมีพุทธศิลป์บริสุทธิ์งดงามที่คุณผู้ชมสามารถไปพิสูจน์ได้ด้วยตาตนเองที่วัดพลาผลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้คนนับพันเดินทางมารวมตัวกันที่นี่ทำไมปรากฏการณ์ลึกลับเจ้าแม่สร้อยสุวรรณบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel